สวัสดีค่ะโอลิเวอร์นี่ค่ะโอลิเวอร์รอเพื่อนสักครู่หนึ่งนะคะนี่ค่ะครับพี่ขึ้นมานะคะเดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีเราก็เริ่มนะคะลองจำคำศัพท์ดูนะคะเดี๋ยวเราจะพานักเรียนทบทวนคำศัพท์ก่อน
同学们早上好，สวัสดีตอนเช้านะคะ。那我们开始上课，那เราเริ่มเรียนเลยนะคะ。บทที่สิบค่ะบทที่สิบ他住哪นะคะซึ่งเราเรียนคำศัพท์ไปแล้ว3-4วันแล้วนะคะนักเรียนน่าจะต้องจำคำศัพท์ได้นะคะก่อนที่老师ถามนะเดี๋ยว老师จะพานักเรียนดูอีกรอบนะคะจะมีคำว่าห้องทำงานนะคะ办公室办公室นะคะจำไปด้วยนะคะ办公办公ทำงานพนักงาน职员职员นะคะถ้าฟิวเจอร์ไม่มีหนังสือฟิวเจอร์ดูจากสมุดตัวเองนะคะ职员พนักงาน找แปลว่าหา在แปลว่าอยู่家แปลว่าบ้านนะคะ在家อยู่บ้าน呢นะคะ呢ละ住住คืออาศัยอยู่นะคะหัวข้อบทนี้他住哪เขาอาศัยอยู่ที่ไหนจู่นะคะโหลแปลว่าตึกอาคารตึกอาคารนะคะเหมือนประตูฝังเจียงห้องนะคะเข้าตัวเดียวแปลว่าเลขที่ตัวเลขนะคะเข้า知道รู้ทราบ电话โทรศัพท์电话โทรศัพท์电แปลว่าไฟฟ้านะคะว่าคือคำพูดว่าแปลว่าคำพูดนะคะเช่นมีคำว่าชั่วว่าก็คือพูดคุยนะคะเข้ามาค่ะเข้าแล้วก็เข้ามาความหมายเดียวกันนะคะแปลว่าหมายเลขตัวเลขนะคะเข้ามาหลิงเลขศูนย์นะคะโชว์จีโทรศัพท์มือถือและโชว์แปลว่ามือค่ะแล้วเราจะถามทีละคนนะคะพยายามไม่ต้องดูหนังสือนะคะเร็วค่ะลูกค่ะให้หนูพูดว่าอยู่ห้องทำงานอยู่ห้องทำงานใจบ้านกงชื่อถูกต้องนะคะอยู่บ้านอยู่บ้านใจเจียคำว่าโทรศัพท์พูดว่าอะไรคะเตียนหัวให้หนูพูดว่าหมายเลขโทรศัพท์号电话หมายเลขของโทรศัพท์ใช่ไหมคะเราเอาคำว่าโทรศัพท์ขึ้นก่อน电话号号号ที่นี่ส่วนมากใช้号码ใช่ค่ะถ้าเป็นคำว่าห้องห้องแปลว่าอะไรคะห้องควรจะทำเป็นพูดว่าฝังเจียนมาแรกที่ห้องแรกที่ห้องต้องพูดว่าอะไรห้าฝังเจียนหรือว่าฝังเจียนห้าฝังเจียนห้าเอาคำนั้นขึ้นก่อนนะคะฝังเจียนห้าค่ะให้พูดคำว่าอยู่ห้องอยู่ห้องฉันอยู่ห้องใช่ฝังเจียนโอเคดีมากนะคะค่ะจาริสาคำว่าโทรศัพท์มือถือพูดว่าโชจีโชจีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขของโทรศัพท์มือถือใช่ไหมเอาคำว่ามือถือขึ้นก่อนค่ะโชจีห้ามาโชจีห้ามานะคะคำว่าขาขนขาเดี๋ยวเจ้าถูกต้องค่ะเจ้าแปลว่าขนขานะคะให้หนูพูดว่าขาห้องทำงานเจ้าบ้านกงชื่อหาคุณครูเจ้าเราชื่อหาโทรศัพท์หาโทรศัพท์มือถือเจ้าโชจีโอเคดีมากค่ะปูมค่ะลูกปูมคือว่าห้องทำงานพูดว่าอะไรคะห้อง
ไปห้องทำงานป้างป้างป้ากงชื่อให้ผู้ว่าฉันอยู่ห้องทำงานฉันอยู่ที่ห้องทำงานว่าอยู่我住อาศัยอยู่เลยเหรอถ้าเป็นอยู่เฉยๆค่ะไม่ได้เป็นแบบพักอยู่ห้องนั้นเลยนะคะหาอยู่ห้องทำงานอยู่ใช้คำว่าได้呀我在办公室，办公室，看我在办公室，看，还不话常有办，常有办。我在接。不懂了，看，看，他本常阿塞อยู่ที่ห้องทำงานล่ะ。啊，什么都可以，常ไม่กลับ，常นอนห้องห้องห้องทำงานก็ได้，常阿塞อยู่ห้องทำงาน。我住。办公室นะคะ我住办公室 OK คำว่ารู้ทราบรู้ทราบผู้ว่าอะไรคะรู้แล้วว่าทราบขอบคุณคือจื้อเต่าจื้อเต่าจื้อเต่าแปลว่ารู้นะคะให้พูดว่าฉันไม่รู้ฉันไม่ทราบ我不知道不知道不知道นะคะคำว่าประตูพูดว่าอะไรคะประตูค่ะประตูหลงเหรอเหมือนเหมือนนะคะโอเคค่ะไปอ่านเยอะๆนะคะค่ะตุนค่ะลูกตุนค่ะคำว่าเลขศูนย์ภาษาจีนพูดว่าอะไรคะหลิงค่ะคำว่ารู้ทราบจื้อเต่าจื้อเต่าคำว่าป้านป้านเจียค่ะคำว่าพนักงานค่ะบ้านกงบ้านกงคือทำงานค่ะลูกหรอใช่ไหมเถอะพนักงานพนักงานจำไม่ได้ค่ะเราซื้อจื้อหยวนจื้อหยวนพนักงานนะคะค่ะคำว่าห้องค่ะบางเตียงบางเตียงค่ะคำว่าหมายเลขสองพยางค์เข้ามาถ้าเป็นพยางค์เดียวที่เป็นตัวเลขที่ผู้ว่าเข้าถูกต้องนะคะคำว่าโทรศัพท์เปลี่ยนหัวคำว่าตึกอาคารจำไม่ได้ตึกอาคารผู้ว่าอะไรคะทำไม่ได้ค่ะโหลนะคะโหลค่ะโหลโอเคคำศัพท์ก็ครอบคลุมแค่นี้ก่อนนะคะไปจำด้วยนะคะเมื่อวานเราเรียนถึงไวยากรณ์นะคะไวยากรณ์ก็คือเรื่องประธานกริยากับกามของประโยคนะคะที่เป็นภาษาจีนนะคะประโยคนึงต้องมีประธานกริยาแล้วก็กามนะคะเช่น我学习汉语ฉันเรียนภาษาจีนนะคะฉันซื้อของฉันกินข้าวสวยฉันไปห้องสมุดหรือว่าฉันไม่ไปห้องสมุดนะคะประโยคแบบนี้วันนี้เราดูต่อนะคะไวยากรณ์หน้าที่81ค่ะนักเรียนดูหนังสือหน้าที่81 81เย่81เย่ไว
ไวยากรณ์ข้อที่3นะคะไวยากรณ์ข้อที่3ก็คือเข้ามา的读法เข้ามาที่เป็นหมายเลขใช่ไหมคะตัวเลขค่ะการอ่านของตัวเลขในภาษาจีนนะคะซึ่งเรารู้ว่าในหมายเลขนะก็จะมีตัวเลข0ถึง9ใช่ไหมคะมันก็จะประกอบด้วยตัวเลข0ถึง9นะไม่ว่ามีตัวเลขกี่ตัวนะคะเราต้องอ่านออกมาทีละตัวนะคะ一个一个的读出数字ต้องอ่านออกทีละตัวค่ะที่เป็นแบบไหนมีหมายเลขอะไรบ้างนะ电话号电话号หมายเลขของอะไรคะ电话หมายเลขของโทรศัพท์นะคะหมายเลขของโทรศัพท์ซึ่งก็จะอย่างน้อย7ถึง9ตัวขึ้นไปใช่ไหมคะเราต้องอ่านทีละตัวค่ะเหมือนถ่ายห้องเหมือนถ่ายห้องหมายเลขของอะไรคะเหมือนที่แปลว่าอะไรนะประตูนะคะเหมือนถ่ายห้องที่นี่หมายถึงเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านนะคะผู้เจ้าห้องคำว่าผู้เจ้านะคะลูกผู้เจ้าแปลว่าพาสปอร์ตผู้เจ้าคือพาสปอร์ตนะคะหมายเลขของพาสปอร์ตนะคะหรือว่าหมายเลขของบัตรประชาชนเราก็ได้ใช่ไหมคะชี่เชื้อห้องชี่เชื้อห้องค่ะชี่เชื้อแปลว่ารถยนต์นะคะหมายถึงป้ายทะเบียนรถหมายถึงทะเบียนรถนะคะที่เป็นตัวเลขนะคะค่ะเช่นหมายเลขเหล่านี้นะไม่ว่ามีกี่ตัวเราต้องอ่านออกทีละตัวนะคะค่ะเช่นตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ได้ใช่ไหมคะตัวนี้เราก็ต้องอ่านตัวเลขทีละตัวค่ะกล่องที่เราจะอ่านนะคะเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนพูดนับตัวเลข0ถึง9นับตัวเลข0ถึง9เป็นภาษาจีนนะคะเราจะเคยให้นับ1ถึง10ใช่ไหมคะวันนี้ให้นักเรียนนับ0ถึง9คิดเองก่อนนะคะ0ถึง9ตัวนี้ค่ะลูกตัวนับตัวเลข0ถึง9ภาษาจีนค่ะไปแล้วสินับตัวเลข0ถึง9เป็นภาษาจีนค่ะลูก0 1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคถูกต้องนะคะออกเสียงก็ถูกต้องค่ะสาลิสาค่ะ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคค่ะภูมิค่ะ零一二三四五六七八九。OK， ถูกต้องนะคะ。มิวค่ะลูก。零一二三四五六七八九。ถูกต้องค่ะ。อยู่เจอค่ะลูก。ค่ะ。นับ0ถึง9เป็นภาษาจีนนะคะ。ศูนย์หนูจำไม่ได้อะศูนย์คือหลิง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถึง9หนูนับถึง10เลยเลข7คือ7 7 8 9นะคะ7ค่ะลูกไม่ใช่ G นะไม่ G นะคะเป็น7ค่ะเลข7คือ7นะคะโอลิเวอร์ค่ะลูกโอลิเวอร์ลองนับ0ถึง9ค่ะหนึ่ง零一二三四五六九八七八九五六แล้วก็七八九เจ็ดแปดเก้า七八九นะคะโอเคขอบคุณค่ะโอเคนักเรียนนับได้อยู่นะคะแค่เลข7ออกเสียงเป็นชีนะคะ
อ่ะทีนี้เรามาดูหมายเลขตัวนี้ต้องอ่านยังไงภูมิค่ะลูกภูมิอ่านหมายเลขตัวนี้ค่ะลิ่วอ่านทั้งหมดเลยค่ะอ๋อครับผมลิ่วเออซานเย่าหลิงปาจิ๋วชื่อค่ะลิ่วเออซานค่ะถ้าเรานับหนึ่งคืออีใช่ไหมคะที่นี่อ่านว่าเย่าเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงตัวนี้นะคะลิ่วเออซานอีหลิงปาจิ๋วชื่อหรือว่าอ่านว่า62310894 1ก็แปลว่า1เหมือนกันนะคะค่ะตัวต่อไปค่ะนิ้วค่ะลูกตัวที่2ชื่อปลาโหลชื่อเหมือนปลาห้าวค่ะหนูอ่านได้นะคะแล้วก็คำว่าโหลเหมือนกับห้าวจะเป็นคำศัพท์บทนี้ใช่ไหมคะทีนี้หนูลองแปล18โหลคืออะไรคะตึก18ตึก18ซื่อเหมือนประตู4เหรอคะประตู4ป้าห้าวเลขที่8ถูกต้องดีมากนะคะ18โหลตึก18ซื่อเหมือนประตู4ประตูที่4นะคะป้าห้าวเลขที่8อันนี้น่าจะเป็นที่อยู่ที่พักของน่าจะเป็นแบบคอนโดนะคะเมื่อกี้อ่านถูกต้องแล้วนะคะทีนี้จะมีความรู้ที่เกี่ยวกับตัวเลขภาษาจีนนะคะค่ะข้อที่1ก็คือว่าในข้าวหมาน่ะมันจะมีคำว่าอีที่เป็น1นะคะปกติจะอ่านเป็นยาวอ่านว่ายาวถ้าอยู่ในตัวเลขนะคะที่ไม่ใช่150เท่าไหร่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะที่เป็นเลขโทรศัพท์หรือว่าเลขที่บ้านต่างๆนะคะที่ต้องอ่านทีละตัวน่ะส่วนมากจะอ่านว่ายาวนะคะเหมือนอยู่ในเปิดโทรศัพท์นะคะ62310894 62310894นะคะอย่างตัวนี้ก็จะเป็น1819นะคะเลขที่181หรือว่า181ก็อ่านทีละตัวนะคะ1819อีก็จะอ่านว่ายาวนะคะแต่ว่าเวลาเราอ่านตัวเลขที่เป็น1,000เท่าไหร่100 10,000อะไร1ตัวนั้นน่ะเราอ่านอีเหมือนเดิมนะคะข้อที่2หมายเลขที่เป็น R เราก็ยังอ่านว่า R นะคะเราข้ามอ่านเป็นเหลี่ยงซึ่งนักเรียนรู้ว่าเหลี่ยงก็แปลว่า2ใช่ไหมคะแต่ว่าเหลี่ยงใช้เฉพาะมีคำลักษณะนามใช่ไหมคะที่เป็น2คน2อัน2ชิ้นนะคะถ้าอยู่ในหมายเลขอย่างอันเป็น R เช่น212ค่ะ212 212 212นะคะ E อันเป็น1อันนี้คือข้อ2ข้อที่3นะคะข้อที่3เขาบอกว่า相同的数字要分别读出数字ก็คือตัวเลขนะคะตัวเลขที่เหมือนกันต้องอ่านทีละตัวต้องอ่านครบทั้งหมดนะคะเช่น66004112แล้วก็มีคำว่าข้าวนะคะ66ก็66มีกี่ตัวก็อ่านกี่ตัวนะคะโดยเฉพาะ00000ซึ่งเรารู้ว่าถ้าอยู่ในตัวเลขที่เป็นเช่นกี่หมื่นเช่นห้าหมื่นห้าหมื่นหนึ่งร้อยหรือว่าห้าหมื่นแล้วก็16มันจะมีเลขศูนย์สองตัวติดกันใช่ไหมคะเราจะอ่านแค่0ตัวเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าที่นี่น่ะ0ต้องอ่านทั้งสองตัวเลยมีกี่ตัวก็อ่านกี่ตัวนะคะ41122 6600 4112อันนี้คือเกี่ยวกับการอ่านของตัวเลขนะคะเวลาถามหมายเลข
เวลาถามหมายเลขนะคะเราต้องพูดว่าจีห้อจีห้อก็คือเลขที่เท่าไหร่หมายเลขอะไรเลขที่เท่าไหร่จีที่แปลว่ากี่เท่าไหร่นะคะเช่นนักเรียนจะถามเลขที่ของนักเรียนอ่ะ你是几号คุณเป็นเลขที่เท่าไหร่นะคะให้นักเรียนตอบว่า我是แล้วก็ตามด้วยเลขที่ของตัวเองนะคะเดี๋ยวเราจะถามนะคะภูมิค่ะ你是几号我是七号七号เลขที่7 OK ค่ะมิวค่ะลูก你是几号我是三号三号ซาลิสา你是几号我是五号五号ตูน你是几号ตูนได้มาตูนไม่อยู่ทำฟิวเจอร์ก่อนฟิวเจอร์ตูนมาแล้วถามว่า你是几号คุณเลขที่เท่าไหร่คะ你是几号我是六号六号 OK ค่ะฟิวเจอร์ค่ะลูก你是几号ค่ะฟิวเจอร์คุณเลขที่เท่าไหร่你是几号ฟิวเจอร์ต้องตอบว่า我是我เลขที่เท่าไหร่ค่ะลูก我是四号，我是四号，那卡路，我是四号，我就是四号。OK， 成 ，let me see， 那卡，那你是几号？几号 ？let me tell you， 卡。อีกแบบหนึ่งก็คือถามว่าอ่ะถ้าเป็นแบบมีแค่เลขเดียวเลขสองตัวเลขไม่เยอะเราก็ถามกี่号เลขที่เท่าไหร่เลขที่กี่ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นแบบบัตรประจำตัวหมายเลขแบบยาวๆหมายเลขโทรศัพท์ยาวๆใช่ไหมคะมันไม่ค่อยใช้จีข้อนะคะมันจะใช้เข้ามาชื่อตัวสองเข้ามาชื่อตัวสองเข้ามาหมายเลขชื่อคือตัวสองเท่าไหร่นะคะเข้ามาชื่อตัวสองเพิ่มคำว่าก็ความหมายเหมือนกันนะคะเข้ามาหรือว่าเข้ามาเข้ามาออกเสียงเป็นเข้ามาก็ได้เข้ามาก็ได้เข้ามา是多少หมายเลขเท่าไหร่เหมือนกันนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคข้างล่างนะคะสาริสาขลุประโยคแรกอ่านว่าอะไรคะ你住几号แปลยังไงคะ你住几号คุณอยู่เลขอะไรคุณอยู่เลขอะไรจู่แปลว่าอะไรคะลูกอยู่อาศัยอยู่นะคะจู่คืออาศัยอยู่ถ้าเราเป็นถามที่อยู่อาศัยกี่ข้อต้องแปลว่าอะไรคะหมายเลขคุณอาศัยอยู่หมายเลขอะไรที่นี่ขอหมายถึงว่าคุณอาศัยอยู่เลขที่เท่าไหร่นะคะคุณอาศัยอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่นะคะประโยคต่อไปค่ะชาลิสาเมียวค่ะลูกคุณเตียนว่าเข้ามาชื่อตัวเฉาไปยังไงคะคุณเตียนว่าเข้ามาชื่อตัวเฉาหมายเลขโทรศัพท์ของคนมีกี่ตัวมีกี่ตัวมีกี่ตัวแล้วใครจะไปถามมีกี่ตัวมีเท่าไหร่ชื่อแบบว่าคือใช่ไหมคะคือเท่าไหร่ค่ะลูกคือเท่าไหร่คือเท่าไหร่ชื่อตัวเฉาคือเท่าไหร่你的电话号码มีคำว่า的นะคะเราต้องแปลจากข้างหลัง的ก็คือ电话号码号码หมายเลข电话โทรศัพท์的ของมีคุณหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
ชื่อตัวสาวคือเท่าไหร่นะคะประโยคนี้ก็จะเป็นประโยคที่ถามเบอร์โทรนะคะ你的电话号码是多少หมายเลขโทรศัพท์ของคุณคือเท่าไหร่เวลาตอบก็เปลี่ยน你เป็น我แล้วก็เปลี่ยนคำว่าเท่าไหร่เป็นเบอร์โทรของเรามาดูนะคะมันก็จะมีประโยค2แบบนะคะแบบที่1ก็คือถามเตี้ยนฮว่าฮ่อมาหมายเลขโทรศัพท์你的电话号码是多少แบบที่2อาจจะถามเป็น手机号码你的手机号码是多少หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณคือเท่าไหร่นะคะตอนนี้ถ้าถามเตียงว่าเข้ามานะคะถ้าไม่ใช่เป็นแบบถามแบบของสาธารณะนะของที่ทำงานนะส่วนมากจะหมายถึงโทรศัพท์มือถือนะคะส่วนมากจะหมายถึงเบอร์โทรของมือถือนะคะทีนี้ให้นักเรียนคิดก่อนนะคะว่าประโยคคำถามที่สองน่ะ你的手机号码是多少ให้นักเรียนคิดคำตอบนะคะฉันเชื่อว่านักเรียนทุกคนน่าจะมี手机แล้วเราจะลองถามคนหนึ่งนะคะภูมิค่ะลูก你的手机号码是多少我的手机号码是4 5อะไรนะคะวอเตอร์โชจีห้าหมาชื่อกับห้าหมาชื่อ4 54 5จริงเหรอเธอพูดถึงอะไรเหรอลูกหมายเลขของอะไรของโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์มือถือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณคือ4ข้ออ๋อคืออะไรอ่ะไม่ถูกนะคะเดี๋ยวให้คิดใหม่นะคะซึ่งนักเรียนทุกคนโทรศัพท์ของเราทุกคนก็อาจจะขึ้นต้นด้วยคำว่า0ใช่ไหมคะศูนย์อะไรนักเรียนต้องขึ้นต้นคำว่าหลิงแล้วก็นับไปทีละตัวแล้วก็อ่านตัวเลขทีละตัวนะคะให้นักเรียนเขียนมือถือของตัวเองไว้เขียนออกมาก่อนเวลาเราพูดเราจะได้อ่านทีละตัวนะคะต่อไปจะให้นักเรียนฟัง老师的手机号码นะคะคือว่าเป็นการฟังนะคะให้นักเรียนเขียนมือถือของลอซือนะคะเขียนเบอร์โทรของลอซือค่ะเข
ียงในช่องของตัวเองนะคะเราจะพูดประมาณ 3-4 ครั้งแหละลาสิ的手机号码是095-423-6202095-423-6202อีกครั้งนะคะ095-423-6202095-423-6202高度นะคะ高度อันนี้ของใครเออของของชาที่สามหรือเปล่าชาที่สามมีกี่ตัวลูกมี10ตัวค่ะมี10ตัวทำไมเบอร์โทรเราซึ่งมี10ตัวมี9ตัวมี9ตัวนะคะมันจะโทรติดไหม095ค่ะ095ถูกต้องนะคะทุกคนค่ะ095-423-423ถูกต้องค่ะ6202ถูกต้องดีมากนะคะของสันนิษฐานน่าจะลบตัวนั้นคืออะไรตัวหนึ่งหรือว่าตัวอะไรไม่มีตัวไอตัวนั้นหนูไม่ได้เขียนนะอ๋อแล้วทำไมขึ้นผิดนึงโอเคแสดงว่าฟังได้อยู่นะคะอันนี้คือเบอร์โทรของเราสิค่ะทีนี้ลบออกนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนฟังเบอร์โทรของเพื่อนนะคะเราจะให้พูดทีละคนแหละให้เขียนเบอร์โทรของเพื่อนนะคะใครเขียนถูกแล้วก็เขียนไวสุดนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มคะแนนให้นะคะแล้วเสร็จแล้วจะให้เพื่อนบอกว่าของใครถูกนะคะทีนี้ให้ทุกคนเขียนมือถือเบอร์โทรของสาริสานะคะสาริสาไม่ต้องเขียนสาริสาเป็นคนพูดนะคะถามว่า你的手机号码是多少我的手机号码是095ชื่อซื่อเออซานลิวเออลิงเอออะไรของคุณสาริสาสาริสาเธอจะพูดเปลือยโทรของเราซื้อเป็นของตัวเองเราซื้อก็ว่าอยู่เอ๊ะทำไมเหมือนกับของเราซื้อเลยทำไมตัวหน้าเหมือนกันเลยเออหนูจำไม่ได้หนูลืมเอาใหม่เอาของเธอเอาใหม่นะคะเออ你的手机号码是多少我的手机号码是094-658-6999อ้าวตูนไม่เขียนเหรอฟิวเจอร์ไม่เขียนโอลิเวอร์ไม่เขียนเลยถามซาลิสาของใครเขียนถูกคะใครเขียนถูกก็ของมิวค่ะมิวเขียนถูกนะคะของภูมิจะหายไปหนึ่งตัวนะคะสุดท้ายคือ6999เนี่ยเปอร์ของเธอซื้อมาหรือเปล่าต้องจ่ายราคาเพิ่มหรือเปล่า999โอเคลบออกนะคะต่อไปให้เขียนเปอร์โทรของมิวนะคะมิวเป็นคนพูดนะคะส่วนที่เหลือเขียนนะคะถามมิว你的手机号码是多少我的手机号码是094หนูพูดเลยไม่ต้องรอเพื่อนค่ะลูกหนูกำลังคิดเลยอยู่ค่ะอ๋อไม่ได้รอใช่ไหมรอตัวเองโอเคเ
六四幺，六四幺，然后二二四四。โอเคค่ะเราจะเห็นถูกทุกคนนะคะแต่ว่าสาลิสาน่าจะเสร็จก่อนใช่ไหมคะมิวถูกทุกคนไหมคะถูกโอเคค่ะหนูพูดผิดหนูพูดเบอร์ผิดหรอซื้อหนูขอโทษมิวทุกคนเขียนเหมือนกันเลยแต่ว่าเธอนะพูดผิดแสดงว่าไม่อยากให้ใครโทรหาเลยใช่ไหมไม่ใช่หนูคิดเบิร์มตัวเองตัวไหนตัวไหนผิดคะลูกอีกตัวไหนลองพูดอีกรอบพูดตรง66หนูต้องเป็น681แต่หนูพูดซื่อ681เรียวปาเรียวปายาวนะคะเรียวปายาวโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวคาบนี้จะเวลาจะไม่พอแล้วเกินนิดนึงนะคะเดี๋ยวคาบหน้าเราจะค่อยถามเบอร์ของตูนกับภูมิกับฟิวเจอร์กับโอลิเวอร์นะคะอ่ะไม่มีการบ้านนะคะตอนนี้นะมีแค่งานอย่างเดียวก็คือคำศัพท์ใช่ไหมคะค่ะอาทิตย์นี้ต้องเสร็จนะคะเดี๋ยวเราเจอกันวันข้างหน้าค่ะ同学们再见สวัสดีค่ะ